ครับวันนี้เรามาดูกรุงเทพเมืองที่น่าอยู่ครับเมืองติดอันดับโลกเลยนะครับน่าอยู่รถราก็ไม่เยอะครับเบาบางมากเลยครับนี่ครับนี่ขนาดบอกว่าใจกลางเมืองกรุงเทพนะครับอนุสาวรีย์ชัยก็ไม่มีรถครับรถน้อยครับเห็นไหมครับขนาดภาคเหนือก็มีอากาศไม่ค่อยดีนะแล้วก็ลำปางไม่ใช่หนาวหนักไม่ใช่หนาวมากแล้วนะครับร้อนอย่างมากมายเลยครับแถวภาคเหนือนะครับ41 42องศาเป็นต้นไปเลยนะครับยิ่งพิษณุโลกอุตรดิตถ์ลำปาง40ขึ้นไปครับคุณภูมินะครับในขณะที่กรุงเทพอากาศเบาบางบริสุทธิ์รถเบาบางนะไม่ใช่อากาศเบาบางเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีออกซิเจนนะครับคนน้อยมากครับไปมานี่แทบไม่มีคนเลยนะครับเนี่ยรถโล่งเลยเนี่ยอนุสาวรีย์เนี่ยโล่งอย่างมากมายเลยทำไมโล่งอย่างนี้นี่ครับรถเมย์ก็ไม่มีคนครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูว่าสงสัยมานานแล้วทำไมเซ็นทรัลเวิลด์ไฟไหม้เราจะไปดูว่าจริงหรือเปล่าผู้สาขับรถมาจากอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพื่อมาดูเซ็นทรัลเวิลด์ว่าไฟไหม้หรือเปล่าเราจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับนี่คือซอยลังน้ำเราจะถึงสถานีรถไฟฟ้าสัตพยาไทแล้วนะครับเห็นไหมครับรถโล่งมากมายเลยครับไม่มีรถครับนี่นะครับรถโล่งจริงๆเป็นสถานีพญาไทครับจะดูมืดๆนิดหนึ่งนี่ครับสถานีรถไฟรางรถไฟเป็นบนรอยฟ้ากับบนดินสถานีมาตัดกันนะครับเราไม่เลี้ยวเข้าประตูน้ำโดยตรงนะครับเราจะผ่านเซ็นทรัลเวิลด์ก่อนนะครับอ้อมไปทางสยามก่อนครับเห็นไหมครับรถก็แค่ติดไฟแดงเล็กน้อยเท่านั้นแหละครับไม่ได้เยอะนี่นะครับตรงโรงแรมเอเชียตรงนี้บริเวณราชเทวีแยกราชเทวีรถจะน้อยครับตรงนั้นก็ไปกิ่งเพชรกิ่งเพชรครับครับโรงแรมเอเชียแต่ดังเดิมครับนี่คือแยกราชเทวีรถโล่งครับโล่งจริงๆนะนี่นะครับตรงไปก็จุฬาสยามมาบนคลองอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยครับมาถึงแยกปทุมวันแล้วนะครับตรงไปจะเป็น3ย่านด้านขวาก็จะไปเจริญผล
ด้านซ้ายจะไปราชประสงค์ราชประสงค์นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับว่ารถโล่งครับนี่ครับคือสยามครับสยามรถโล่งครับไม่มีรถเลยเห็นไหมครับคนก็น้อยครับเป็นเมืองที่น่าอยู่มากครับนี่นะครับไม่มีคนเลยครับเห็นไหมครับสยามสยามสยามพารากอนเห็นไหมครับคนก็ไม่มีครับโล่งๆอันนี้คือธนาคารกรุงเทพมีสถาบันโรงเรียนกวดวิชาเช่าอยู่ชั้น4จันชายก็สอนอยู่ที่นี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับรถโล่งมากมายครับตรงด้านซ้ายนี่ก็ถึงแล้วนะครับวัดปฐุมวนารามนะครับวัดปฐุมวนารามฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นกรมตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเนี่ยครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่นะครับเซ็นทรัลเวิลด์เป็นยังไงครับเนี่ยปิดหรือเปล่าอันนี้คือแยกราชประสงค์ราชประสงค์นี่นะครับเซ็นทรัลเวิลด์ครับแยกราชประสงค์ก็ยังเข้าได้นะมีรถเข้าได้อยู่นี่นะครับเขาก็ยังจัดงานอะไรกันได้อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะแต่ก็รถโล่งคนไม่มีครับนี่นะครับเซ็นทรัลเวิลด์ยังมีอยู่นะครับยังดำเนินการอยู่นะครับเซ็นทรัลเวิลด์นี่ครับนี่เราก็จะตรงฝั่งตรงไปก็ไปดินแดงกับมักกะสันนะครับไปทางขวาก็ไปอโศกใครจะไปรามคำแหงก็ไปขวาเลยนะครับตรงไปก็ย้อนกลับไปอนุสาวรีย์ยังเก่านะครับนะประตูน้ำครับถึงแล้วนะครับประตูน้ำครับใครอยากจะกินข้าวมันไก่อะไรตรงนี้ครับประตูน้ำรถโล่งมากครับเห็นไหมครับว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่มากครับรถโล่งผู้คนก็ไม่ค่อยมีครับนี่นะครับเนี่ยประตูน้ำเห็นไหมประตูน้ำNow.
ครจะมาซื้อเสื้อผ้าประตูน้ำก็เข้าซอยนี้ไปเลยครับนี่ส่วนใครที่จะมาซื้ออุปกรณ์คอมก็มาที่นี่เลยครับพันทิพย์สรุปคือยังไม่เปิดไปขั้นไหนไปจะเข้าห้างอ่ะมอเตอร์ไซค์จอดข้างล่างครับฮะมอเตอร์ไซค์จอดข้างล่างนะครับลงเนี่ยอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยววนให้เดี๋ยววนให้